ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาทำตัวแป้งเครปหรือตัวแป้งขนมเบื้องกันก่อนนะครับซึ่งเราใช้แป้งข้าวเจ้านะครับแล้วเราก็จะต้องมีกะทิด้วยฮะกะทิอันนี้เนี่ยเห็นไหมนอกจากทำอาหารไทยได้แล้วอาหารต่างชาติอะไรมากมายก็ทำได้เช่นเดียวกันเราใช้เท่านี้นะครับแต่ตอนนี้เราผสมผงขมิ้นลงไปก่อนครับคนให้เข้ากันนะครับหลังจากเข้ากันแล้วนะฮะใส่น้ำเปล่าลงไปครับใส่กะทิครับผมเดี๋ยวเรามาทำตัวน้ำจิ้มบ้างดีกว่าฮะเราจะใช้น้ำเปล่านะครับประมาณ3ช้อนโต๊ะตามด้วยน้ำปลาน้ำตาลทรายครับแล้วก็นำไปตั้งไฟให้ละลายดีนะครับซอยแครอทเป็นเส้นครับโรยเกลือลงไปนิดนึงครับพักไว้อย่างนี้ครับพักไว้ประมาณสัก15นาทีนะครับสำหรับตัวน้ำซอสนะครับนี่นะฮะพอน้ำตาลละลายดีแล้วเราเอาออกมาจากความร้อนครับแล้วก็พักให้เย็นลงครับใช้พริกนะฮะหั่นครึ่งครับเอาเม็ดออกนะครับซอยเป็นชิ้นเล็กๆนะครับพร้อมกับกระเทียม1กลีบครับโขลกหยาบๆนะครับก็นำมาใส่ในน้ำซอสครับผมมะนาวนะครับ2ผลคนนะฮะเราจะนำแครอทไปล้างน้ำครับน้ำซอสของเราเริ่มเย็นลงแล้วนะครับคนใส่แครอทลงไปได้เลยครับเอาละครับพักไว้ครับส่วนต่อไปเราจะมาทำไส้กันครับน้ำมัน1ช้อนโต๊ะครับหอมแดงฉุบหมูสับผัดจนหมูเกือบสุกนะครับใส่เนื้อกุ้งตามครับปรุงรสนะครับซีอิ๊วขาวน้ำปลาซอสหอยซินนะครับใส่ตัวซอสลงไปนะครับแล้วก็เคล้าให้เข้ากันครับเราก็พักไว้นิดนึงนะครับให้น้ำระเหยนะฮะต้นหอมซอยนะครับใส่ลงไปครับเอาแล้วล่ะในส่วนของตัวไส้นะฮะผลก็จะนำออกมาพักให้เย็นลงนะครับเราใส่ไส้ลงไปก่อนเลยครับตามด้วยตัวแป้งครับตอกให้ทั่วกระทะแบบนี้นะครับแล้วก็พักนิดนึงนะครับคอยให้แป้งสุกดีครับถั่วงอกครับผมปิดฝานะฮะหาฝาอะไรก็ได้นะครับที่คุมได้เพื่อให้ตัวถั่วงอกนะครับสุกครับหลังจากถั่วงอกสุกดีนะครับเราก็เอาฝาออกได้นะฮะนะครับเอาน้ำจิ้มตักใส่ในนี้นะฮะแล้วก็มีน้ำซอสครับแตงกวานะครับหั่นเป็นแท่งๆครับเสิร์ฟกับใบโหระพาเสิร์ฟกับใบมิ้นท์นะฮะเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว